พระราหูเนี่ยก็จะย้ายมีทั้งสุริยุปราคาด้วยจันทรุปราคาด้วยอุปราคาส่วนใหญ่เราจะพยากรณ์ในทางลายแผ่นดินทรุดแผ่นดินถล่มคลาดพระอาทิตย์พระอาทิตย์เราหมายถึงบุคคลสำคัญหมายถึงผู้นำบทบังบุคคลสำคัญบทบังผู้นำเพราะนั้นก็อาจจะเกิดการสูญเสียเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของบุคคลสำคัญในระดับสูงเดือนตุลาเนี่ยพระราหูเนี่ยก็จะย้ายเข้าตรงราศีมีนวันที่17ส่วนพระอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าราศีตุลนอกจากราหูย้ายก็ยังมีปรากฏการณ์อุปราคาให้เราเห็นนะมีทั้งสุริยุปราคาด้วยซึ่งส่งผลกระทบกับดวงเมืองโดยตรงส่งผลโดยตรงในทางที่ดีหรือไม่ดีคะเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็มีดีและไม่ดีแต่อุปราคาส่วนใหญ่เราจะพยากรณ์ในทางลายพยากรณ์เรื่องอัปมงคลเสียเป็นส่วนใหญ่อุปราคาในครั้งนี้เกิดในราศีกันราศีกันเป็นราศีธาตุดินเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากดินแผ่นดินทรุดแผ่นดินถล่มความหมายของราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่เป็นที่ตั้งของอริพร้อมอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอริแปลว่าหนี้สินก็ได้อริแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือองค์กรที่เกี่ยวกับป้องกันประเทศปัญหาเมื่อมักจะเกิดขึ้นกับกระทรวง 2-3 กระทรวงที่ครอบคลุมก็คือ1กระทรวงสาธารณสุข2คือกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองกำลังที่ดูแลคุ้มครองปกปักรักษาชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเกิดอุปราคาขึ้นมาแล้วก็เป็นคลาดพระอาทิตย์พระอาทิตย์เราหมายถึงบุคคลสำคัญหมายถึงผู้นำพยากรณ์ว่าผู้นำเจ็บป่วยเกิดสูญเสียบุคคลสำคัญมันก็เป็นได้ในการพยากรณ์เพราะพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบและพระอาทิตย์ถูกใครบังถูกราหูถูกเกศบังเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับบทบังบุคคลสำคัญบทบังผู้นำเพราะนั้นก็อาจจะเกิดการสูญเสียเกิดการเจ็บป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการสูญเสียผู้นำสูญเสียบุคคลสำคัญก็แล้วกันเพราะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของบุคคลสำคัญในระดับสูงเพราะไปสัมพันธ์พระอาทิตย์เงามืดก็จะบทบังเหตุการณ์เดือนตุลาถึงแม้จะเป็นพฤศจิกาก็ยังต้องระวังเหมือนกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ